สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นทุกๆวันนะคะมาส่งพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็มารับพลังไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะครูนูก็มีหัวข้อดีๆนะคะมาฝากกับทุกๆคนค่ะครูนูเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จในโลกออฟไลน์นะคะคุณจะสําเร็จเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะคะสําเร็จยิ่งใหญ่ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยค่ะและการที่คุณได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะคุณยิ่งจะต้องเพิ่มความสําเร็จให้กับตัวคุณบนโลกออนไลน์ค่ะเพราะออนไลน์นั้นนะคะมันเป็นทางรอดและทางรวยของทุกๆคนในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูนูขอเช็คภาพก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนที่บ้านครูนูตกดีมากเลยค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วจะต้องคอยเช็คสัญญาณก่อนเพราะว่าไม่งั้นภาพออกมาไม่ชัดเนาะสัญญาณก็จะไม่ค่อยเป็นใจค่ะโอเคภาพชัดนะคะชัดแล้วขอแชร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณละมูลขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์ไปก่อนเนาะแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะฝากคุณละมูลแชร์ให้ครูนูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะเราต้องช่วยกันสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆออกไปสู่สังคมใบนี้นะคะเพราะว่าโลกใบนี้ตอนนี้ยุคออนไลน์มาแรงถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเวลาที่ลูกหลานเรานะคะไล่สไลด์หน้าฟีดนะคะเพราะว่าเด็กน้อยก็เล่นมือถือกันเยอะใช่ไหมคะถ้าเราแชร์เรื่องราวที่ไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์อะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้ลูกหลานเราอ่ะได้รับผลกระทบนะคะแม้กระทั่งตัวเราค่ะดังนั้นแล้วเราจะต้องแชร์แต่เรื่องราวดีๆเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนที่เขาต้องการความรู้จากเรานะคะความรู้ของเราเนี่ยแม้กระทั่งเล็กน้อยนะคะคุณสามารถทำอะไรที่รู้สึกว่าฉันสำเร็จมานะคะขั้นหนึ่งแล้วก็สามารถขอบคุณมากค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะโชคดีเช่นกันค่ะที่ได้เจอคุณละมุนนะคะขอบคุณคุณละมุนมากๆเลยนะคะเราจะเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่ายุคออนไลน์นี้นะคะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะคะถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะคะเพื่อที่จะลบล้างนะคะข้อมูลที่ไม่สร้างสรรค์นะคะให้สังคมเรามีแต่สิ่งสวยงามมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณคุณละมุนมากเลยนะคะโอ้แชร์ตั้ง4แชร์เลยนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวคุณนูจะเข้าหัวข้อเลยเนาะวันนี้นะคะมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความล้มเหลวนะคะถ้าคุณนูถามคุณละมุนนี่คุณละมุนจะตอบอะไรเอ่ยสิ่งที่อยู่ตรงข้ามความล้มเหลวนะคะใครเข้ามาแล้วตอบคุณนูได้นะคะคุณนูเชื่อค่ะว่าทุกคนแค่ได้ยินว่าตรงข้ามกับความคุณนูพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยตรงข้ามกับความสําเร็จนะคะพูดผิดตะกี้พูดว่าความล้มเหลวไหมคะสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสําเร็จนะคะถ้าพูดถึงว่าอะไรอยู่ตรงข้ามความสําเร็จนะคะครูเชื่อค่ะครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งถ้าไม่ได้ไปเรียนรู้นะคะแค่ได้ยินว่าตรงข้ามกับความสําเร็จขอบคุณมากค่ะคุณละมุนสวยขึ้นทุกวันเพราะว่าการที่เราออกมาหน้ากล้องนั้นนะคะเป็นการเพิ่มความสวยให้กับตัวเองค่ะสวยทุกๆวันนะคะเพราะเราเห็นตัวเองทุกวันฉันก็อยากสวยขึ้นฉันจะต้องทํายังไงนะคะปรับปรุงแบบไหนใช่ไหมคะนั่นแหละก็จะทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่สวยทั้งภายในภายนอกเลยนะคะคุณละมุนตอบคุณนูได้หรือยังอะไรตรงข้ามกับความสําเร็จนะคะถ้าคุณนูไม่ได้ไปอ่านหนังสือนะคะหรือว่าไม่ได้ไปเรียนรู้จากคนสําเร็จนะคะคุณนูก็จะตอบว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามความสําเร็จก็คือความล้มเหลวนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะครูพิสาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันในวันนี้นะคะครูพิสาเข้ามาแล้วนะคะตอบคําถามคุณนูหน่อยค่ะอะไรนะคะอยู่ตรงข้ามความสําเร็จนะคะอันนี้ครูนูเชื่อค่ะความล้มเหลวคุณละมุนตอบมาแล้วว่าความล้มเหลวนะคะถ้าครูนูเป็นคนหนึ่งที่ได้ยินได้อ่านหัวข้อนะคะครูนูก็จะตอบว่าความล้มเหลวเช่นกันค่ะแต่รู้ไหมคะว่าคนสําเร็จนั้นนะคะจิตใต้สํานึกของเขาสมองของเขานะคะคําว่าล้มเหลวไม่มีอยู่ในหัวเขานะคะเขาจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสําเร็จนั้นคือการเรียนรู้ค่ะ
แหมวันนี้คุณละมุนได้รู้แล้วนะคะว่าต่อไปเนี้ยคำว่าล้มเหลวอย่าให้มันหลุดออกจากปากของเราหรือว่าให้มันอยู่ในสมองของเรานะคะเพราะถ้าเรากำลังเรียนรู้เราก็จะไม่รู้ค่ะหรือบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองรู้มากแล้วแต่จริงๆก็ไม่รู้เห็นไหมคะความกลัวครูวิสาก็บอกว่าความกลัวใช่ไหมคะใครจะตอบอีกใครจะตอบถูกเนาะเพราะคนธรรมดาทั่วไปอย่างเรานั้นนะคะคิดไม่ถึงค่ะว่ามันคือสิ่งง่ายๆนั่นเองนะคะเราก็จะตอบกันว่าความกลัวบ้างความไม่กล้าบ้างนะคะความล้มเหลวบ้างนะคะเพราะว่าเราอ่ะเคยเรียนรู้เคยได้ยินเคยสัมผัสแต่คำนี้มาบ่อยๆค่ะแต่คนสำเร็จนั้นนะคะกว่าที่เขาจะไปถึงความล้มเหลวนั้นนะคะเขาจะต้องรู้ก่อนว่าคำที่มันอยู่ตรงข้ามตรงข้ามลิ้นพันกันตรงข้ามคำว่าสำเร็จนั้นนะคะมันคือคำว่าการเรียนรู้และการพัฒนาค่ะใช่ค่ะการเรียนรู้และการพัฒนาเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราได้รู้แล้วว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงข้ามความสำเร็จนั้นมันคือการเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวครูจะมาบอกว่ามันเป็นแบบไหนใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่แล้วพอได้ยินคำถามหรือว่าได้ยินคำว่าสำเร็จนี่ต้องคิดถึงคำตรงข้ามคือความล้มเหลวความผิดหวังความผิดพลาดกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอ่ะได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมคะมีแต่คนพูดกับเราแบบนี้เราก็เลยซึมซับและก็เชื่อมันไปแบบนั้นค่ะแต่หลายๆคนนะคะที่เขาได้มาถึงขั้นหนึ่งแล้วเขาได้เรียนรู้แล้วนะคะใช่ค่ะการเรียนรู้และการพัฒนาเท่านั้นนะคะการที่เราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่วันนี้ครูนูได้รู้ครูนูได้นำมาแบ่งปันให้กับครูพิสาให้กับคุณละมูลให้กับทุกๆคนได้รับรู้งั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงคำพูดของเราใหม่ค่ะเปลี่ยนแปลงคำที่มันอยู่ในหัวของเราใหม่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราได้ยินคำตรงข้ามของความสำเร็จเราจะต้องคิดถึงการเรียนรู้และการพัฒนาเท่านั้นเพราะว่าในวันนี้นะคะคนเรานั้นจะมีอยู่สองประเภทค่ะคือคนที่มีทัศนคติในชีวิตแบบปิดนะคะคนที่มีทัศนคติแบบปิดนั้นก็คือคนที่ทำอะไรแล้วเวลามีเรื่องแบบปัญหาหรือว่าความท้าทายนะคะบททดสอบเข้ามานะคะมักจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับอะไรนะคะมีแต่คำว่าฉันทำไมทำไม่ได้นะคะฉันต้องหนีคำวิจารณ์ของคนอื่นนะคะการที่เราไปเจอนะคะเรื่องราวต่างๆอย่างการออกมาสร้างตัวตนนี้นะคะครูนูเชื่อค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ออกมาสร้างตัวตนใหม่ๆนะคะคุณจะเจอคำวิจารณ์หนักมากค่ะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีทัศนคติแบบปิดนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าฉันได้ยินคำวิจารณ์แล้วนะฉันจะทำยังไงที่จะหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์นะฉันจะทำยังไงที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นไปไม่ได้นะใช่ค่ะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเท่านั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณละมูลและก็ครูพิสานะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเจอคำวิจารณ์คุณเจอนักดับฝันนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีทัศนคติแบบปิดก็คือคุณไม่อยากที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปเพราะคุณไม่อยากที่จะได้ยินคำพูดของคนอื่นไม่อยากจะได้ยินคำวิจารณ์จากคนอื่นนะคะคุณก็เลยหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์โดยการที่ล้มเลิกแบบง่ายๆค่ะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้ง่ายนะคะมีความอดทนที่น้อยมากๆเลยค่ะหลายคนถ้าเราไม่มีความอดทนเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณจะมีปลายทางของความสำเร็จนั้นน้อยมากๆเลยค่ะเราจะสังเกตง่ายๆเลยคนที่มีทัศนคติแบบปิดคือคนที่ไม่อยากที่จะทำอะไรที่แบบใหม่ๆเพราะว่าการที่เราทำอะไรใหม่นั้นเรามักจะเจอผลกระทบจากคนรอบข้างค่ะอย่างเช่นวันนี้คิดดูนะคะอย่างการเรียนหนังสือก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นเราจะสังเกตตั้งแต่สมัยเราเรียนก็ได้นะคะเวลาที่คนที่เรียนเก่งๆเนี่ยเขามักจะไม่เคยทำข้อสอบผิดนะคะแต่เขาประมาณว่าเวลาที่ทำถูกบ่อยๆแล้วเวลาเขามาเจอข้อสอบที่ยากๆนะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความผิดหวังหรือว่าความผิดพลาดนะคะเราจะสังเกตง่ายๆคนที่สำเร็จส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เรียนจบมาน้อยค่ะสวัสดีค่ะน้องโบ๊ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะคนสำเร็จยิ่งใหญ่นะคะ
เป็นคนที่เรียนไม่สูงค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เรียนอาจจะไม่เก่งแต่ว่าประสบการณ์ในการทำข้อสอบเยอะมากนะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งแต่เราผิดพลาดเยอะและเราก็ไม่ยอมที่จะหยุดทำนะคะเราก็ทำมันต่อไปค่ะคนสำเร็จหรือว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมหาเศรษฐีขั้นมหาเศรษฐีนะคะเราจะสังเกตว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งนะคะเพราะว่าคนที่เรียนเก่งนั้นเวลาที่ทำอะไรก็ตามมักจะทำให้มันถูกไปหมดเลยไม่เคยรู้ถึงข้อผิดพลาดค่ะแต่คนที่เรียนเก่งไม่เก่งนั้นนะคะจะอาจจะมีซ้ำชั้นบ้างนะคะหรือว่าเรียนไม่จบบ้างนะคะแต่เขามีความฉลาดทางด้านจิตใต้สำนึกหรือว่าทางด้านสมองเขานะคะเหมือนกับว่าเขารู้ว่าถึงแม้เขาจะผิดพลาดบ่อยยิ่งผิดพลาดบ่อยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเก่งขึ้นนะคะแต่คนที่มีทัศนคติแบบปิดนะคะไม่อยากที่จะให้ตัวเองผิดพลาดค่ะเพราะว่าไม่รู้จะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะคะเหมือนคนเรียนเก่งเวลาที่ทำข้อสอบผิดอาจจะเครียดอาจจะคิดเยอะนะคะทำให้กลายเป็นคนที่แบบคิดมากไปปวดหัวเครียดไม่สบายไปได้นะคะแต่สำหรับคนที่เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ทำข้อสอบผิดบ่อยแต่ไม่ได้คิดเยอะนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบสามารถเกิดขึ้นได้นะคะความผิดพลาดต่างๆนั้นยิ่งจะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะและก็ดีขึ้นนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีทัศนคติแบบเปิดนะคะทัศนะแบบเปิดนี้ก็คือการที่เรายอมรับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเราค่ะอันนี้ข้อ2เลยนะคะเราจะต้องรู้ค่ะว่าทัศนคติแบบเปิดนั้นจะทำให้คุณมีความเข้าใจหลายๆอย่างนะคะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวแห่งความสำเร็จค่ะเพราะคนสำเร็จทุกคนนั้นนะคะเขารู้ว่าจะไม่สามารถมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้โดยที่ไม่มีความผิดพลาดเป็นพื้นฐานนะคะพื้นฐานของความสำเร็จนั้นมาจากความผิดพลาดและความล้มเหลวเท่านั้นค่ะเราจะสังเกตคนที่เขากว่าที่เขาเหมือนอายุน้อยร้อยล้านหรือว่าคนสำเร็จมากมายนะคะกว่าที่เขาจะกลายเป็นเศรษฐีได้หรือว่าเป็นคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นนะคะเขาเคยล้มมาไม่รู้จักกี่ครั้งนะคะเพราะเขามีทัศนคติในชีวิตของเขาแบบเปิดเขายอมรับทุกอย่างที่มันเข้ามาค่ะเวลาที่เจอข้อผิดพลาดหรือว่าเจอปัญหาเจอความท้าทายต่างๆนะคะเขาจะคิดว่ามันเป็นบททดสอบของชีวิตค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ป๋อมขอบคุณสำหรับดวงดาวนะคะดวงดาวแห่งพลังใจขอบคุณมากเลยนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าการที่เรานะคะได้ยินคำว่าคำตรงข้ามกับความสำเร็จนั้นเรามักจะคิดถึงความล้มเหลวก่อนหน้าเลยนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องเปิดทัศนคติของเราก่อนค่ะว่าคำว่าคำตรงข้ามของความสำเร็จนั้นคือการเรียนรู้และพัฒนาไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะเพราะถ้าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆนี้แค่ได้ยินคำถามก็ตอบผิดแล้วค่ะคนสำเร็จเขาจะรู้กันค่ะว่ากว่าที่เขาจะสำเร็จนั้นนะคะเขาจะไม่โฟกัสไปถึงคำว่าล้มเหลวค่ะจริงๆแล้วเขาจะตัดสิ่งนี้ทิ้งไปเลยนะคะเขารู้ว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเขามันเป็นบททดสอบที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดนะคะและเขาจะยิ่งรู้ว่าถ้ายิ่งเจอปัญหามันจะมีอยู่ข้อดี2 อย่างนะคะข้อดีแรกเลยก็คือถ้าเราสามารถทำสำเร็จได้นั่นหมายความว่ามันจะดีอย่างยอดเยี่ยมนะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะคะเขาจะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นค่ะทุกอย่างจะต้องมีแต่การเติบโตการก้าวหน้าเท่านั้นนะคะคนเราถ้าไม่เติบโตก็คือต้องตายนะคะตายในที่นี้ก็คือล้มเลิกไปเลยนะคะหรือว่าไม่มีการทำอะไรต่อเลยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องมนขอบคุณมากนะคะโค้ชมนค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่ากว่าที่คุณจะสำเร็จได้นั้นนะคะคุณจะต้องมีทัศนคติที่เปิดนะคะอย่าให้ตัวเองมีทัศนคติที่ปิดคนที่มีทัศนคติที่ปิดคือไม่อยากจะทำอะไรอยากจะหลีกหนีแต่คำวิจารณ์อยากจะหลีกหนีแต่ความผิดพลาดนะคะการที่เราหลีกหนีความผิดพลาดนั้นนะคะคุณก็จะไม่รู้ระบบไม่รู้ขั้นตอนของการสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าคนที่สำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นนะคะเขายิ่งผิดพลาดหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคนั้นเขาจะรู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตแน่นอนค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณน้องมนขอบคุณนะคะคุณครูจะสรุปให้อีกทีนะคะวันนี้นะคะหัวข้อของคุณครูคืออะไรคือสิ่งตรงข้ามกับความสําเร็จใช่ไหมคะถ้าคุณมาฟังตอนนี้คุณอาจจะตอบผิดตอบถูกนะคะหรือว่าแต่คุณครูเฉลยไปแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฟังนะคะแต่เราแค่อ่านคําถามเราก็จะตอบว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงข้ามความสําเร็จคือความล้มเหลวนะคะจริงๆแล้วคนสําเร็จเขาไม่คิดว่าความล้มเหลวอยู่ตรงข้ามความผิดพลาดค่ะเขาจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามความสําเร็จคือการเรียนรู้และการพัฒนาเท่านั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ตามคุณต้องคิดว่าตอนนี้คุณได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นคุณได้พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าไปคิดถึงคําว่าล้มเหลวนะคะจงตัดคํานี้ออกไปจากหัวเราได้เลยค่ะอย่าให้มันเข้ามานะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงหรือว่าโฟกัสไปถึงมันนะคะมันจะทําให้เราคิดไปไกลถึงสิ่งที่ทําให้เราหยุดยั้งการกระทําของเรานะคะฉะนั้นแล้วคนที่จะสําเร็จนั้นนะคะจะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นสามารถที่จะพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเวลามีเรื่องราวอะไรเข้ามาให้คิดว่ามันเป็นแบบฝึกหัดที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณนะคะและถ้าคุณมัวหลีกเลี่ยงความผิดพลาดคุณจะไม่สามารถสําเร็จยิ่งใหญ่ได้เลยค่ะเพราะคนสําเร็จทุกคนนั้นนะคะจะต้องเติบโตมาจากรากฐานของความผิดพลาดค่ะยิ่งผิดพลาดมากจะยิ่งรู้ว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะคะแต่ถ้าวันนี้เราสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วนะคะขอบคุณคุณละมุนเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วแต่คุณไม่เคยผ่านทางข้อผิดพลาดมาเลยใช่ไหมคะคุณก็อาจจะล้มลงได้ค่ะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาแบบนั้นได้ยังไงนะคะฉะนั้นแล้วกว่าที่คนสําเร็จเขาจะไปยืนแบบพังงาดได้นะคะเขาผ่านไม่รู้มาเขาผ่านเส้นทางผิดพลาดมาไม่รู้จากกี่เส้นทางแล้วค่ะและทุกเส้นทางนั้นเขาสามารถแก้ปัญหาได้หมดแล้วนะคะเพราะเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเติบโตนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่กําลังลงมือทําอะไรอยู่นะคะแล้วเจอข้อผิดพลาดในชีวิตนะคะจงรู้ไว้เลยนั่นแหละมันทําให้คุณเติบโตเก่งขึ้นดีขึ้นมันจะเป็นรากฐานที่ให้คุณสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะเราจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ถึงวันนั้นออกดอกออกผลแล้วจะไม่มีทางที่จะล้มลงได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะครูเปิ้ลใครสนใจการทำออนไลน์หรือว่าการขายออนไลน์นะคะก็ติดต่อครูเปิ้ลได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณมาสเตอร์มายทุกๆคนนะคะเราจะเป็นลมใต้ปีกให้กันนะคะและต้องสำเร็จไปด้วยกันนะคะเรามีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงนะคะเราจะเป็นไม้ยืนต้นที่สุดยอดนะคะมั่นคงและก็ยืนพังงาดไม่ว่าจะเจอลมเจอฝนเจอพายุนะคะคุณก็จะยังแบบสวยงามนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณรักและขอบคุณทุกคนนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะและขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำเร็จเติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ